อันที่จริงสินค้าบางตัวใช้ดีมากเลยนะราคาถูกด้วยคือหนึ่งอะราคาถูกอะบอกได้เลยว่าราคาถูกสองคุณภาพดีสามแล้วก็ช่วยเรื่องรอยแผลเป็นด้วยเพราะว่าคือตัวเนี้ยเป็นสินค้าที่ขายดีมากนะแล้วก็ราคาถูกด้วยมันจะขายตั้งแต่ราคา35 บาทจนถึง55ถ้าไปซื้อตามร้านขายส่งอ่ะจะขายอยู่35ตัวนี้ก็ใช้ดีนะตัวเนี้ยมันเป็นสูตรใหม่ตัวเนี้ยเป็นสูตรเพิ่งออกใหม่ถามว่าเออมันใช้ดียังไงอ่ะใช้ดียังไงเหรอก็คือใช้ดียังไงมันก็เอาเป็นว่าคุณภาพมันได้มาตรฐานอ่ะก็คือหนึ่งอ่ะมีกลิ่นหอมสองแล้วอ่ะใช้แล้วเนี่ยก็คือว่าตัวเนื้อครีมเนี่ยช่วยเก็บกักความชุ่มชื่นใต้ผิวอ่ะเหมือนกับว่าพอเราทาไปแล้วใช่ไหมเหมือนก็พอเราทาไปปุ๊บเนี่ยพอครีมมันแห้งพอครีมมันแห้งใช่ไหมมันก็ทําให้ผิวอ่ะนุ่มทั้งวันเลยซึ่งมันเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งคนที่ผิวแห้งคนที่นอนห้องแอร์ช่วงอากาศหนาวอ่ะถ้าถามถึงเรื่องคุณภาพอ่ะคือมันผ่านนะคือหนึ่งอ่ะกลิ่นหอมสองคุณภาพดีใช้แล้วผิวมันเก็บกับความเก็บกับความชุ่มชื้นใต้ผิวอ่ะได้ดีมากแล้วก็ใช้แล้วแบบคือผิวมันหอมอ่ะใช้แล้วผิวหอมแล้วก็ผิวมันนุ่มแล้วก็มันช่วยเกี่ยวกับลดพวกรอยแผลเป็นอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรเพิ่งออกใหม่นะแต่ว่าคือตอนแรกอ่ะไอ้ครีมยี่ห้อเนี้ยเอ๋อ่ะไม่เห็นแล้วไม่อยากใช้นะบอกตรงๆนะเพราะว่าคือครั้งแรกที่เราเห็นน่ะบอกตรงๆเราไม่อยากใช้เพราะเราว่าราคามันถูกไปเราไม่อยากใช้เราเลยจะไปใช้ของคาร์มาดไปใช้ของมิดทีนเอวเราจะไปใช้ของเอวอนมิดทีนคาร์มาดนะตัวเนี้ยมันจะเป็นของอารอนน่ะทีเนี้ยคือตอนแรกอ่ะเราอ่ะไม่อยากใช้ตัวเนี้ยเราอยากจะใช้ตัวที่มันแพงเพราะว่าปกติเราจะใช้ของมิดทีนนะถ้าเป็นโลชั่นบำรุงผิวอ่ะคือตามปกติอ่ะคือเราจะใช้ของมิดทีนของเราจะใช้ของมิดทีนเป็นหลักเลยแล้วก็เราจะใช้ของคาร์มาดกับมิดทีนอ่ะเป็นหลักแต่ยี่ห้ออื่นเราก็ใช้นะทีเนี้ยมันเราไปดูพวกขายของในเน็ตอ่ะเราไปดูพวกขายของในเน็ตมันไลฟ์สดขายของอ่ะแล้วแม่ค้ามันบอกว่ามันใช้ตัวนี้อยู่มันบอกว่าใช้ดีทีเนี้ยคือเราอ่ะชอบไปตามร้านขายส่งเครื่องสำอางอยู่แล้วอ่ะเราก็ดีก็ดีวะเชื่อแม่ค้าก็ได้อะไรที่เขาว่าดีอะไรที่บุ๋มว่าดีคนอื่นก็คงดีอะไรประมาณเนี้ยเราก็ลองใช้ดูแล้วก็ว่าเฮ้ยราคามันถูกนะแล้วก็มันใช้ดีว่ะใช้แล้วแบบมันทําให้ผิวอ่ะนุ่มนุ่มอ่ะพอทาไปปุ๊บใช่ไหมพอทาไปปุ๊บเนี่ยผิวมันนุ่มทั้งคืนเลยไงมันทําให้ผิวอ่ะนุ่มทั้งคืนแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะก็คือมันเป็นครีมข้นไงมันไม่ได้เป็นแบบโลชั่นเหลวอ่ะจริงๆแล้วมันมีสินค้าหลายตัวในท้องตลาดนะที่ว่าราคาไม่แพงอ่ะแต่มันใช้โคตรดีอ่ะมันมีสินค้าหลายตัวที่ราคาไม่แพงแล้วใช้ดีเกินคาดแล้วก็มีสินค้าหลายตัวราคาแพงชิบหายเลยแต่ใช้แล้วสิวขึ้นต้องบอกก่อนนะว่าอันที่จริงอ่ะคือคนที่อายุมากแล้วแต่ยังเป็นสิวอยู่เนี่ยคือมันอาจจะแปลได้ว่าคุณอะเป็นคนที่ฮอร์โมนในร่างกายค่อนข้างจะทำงานดีก็ได้นะคนที่อายุมากแล้วอะแต่ยังเป็นสิวอยู่อะมันมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่เกิดจากการที่ว่าระบบฮอร์โมนในร่างกายของคุณอะทำงานได้ดีเหมือนกับวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่อะมันจะชอบเป็นสิวสังเกตไหมวัยรุ่นส่วนใหญ่อะมันจะชอบเป็นสิวแต่คนที่อายุมากแล้วจริงๆมันไม่ค่อยเป็นนะคนที่อายุมากแล้วส่วนใหญ่อะมันจะไม่ค่อยเป็นสิวนะแต่ถ้าคุณอะอายุมากแล้วแต่คุณยังเป็นสิวอยู่อะเฮ้ยมันมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าระดับฮอร์โมนในร่างกายของคุณอะมันยังทำงานดีอยู่อะสังเกตไหมว่าผู้หญิงที่ผิวมันอะ
ผู้หญิงที่เป็นคนผิวมันอ่ะพอเริ่มอายุเยอะขึ้นอ่ะผิวเขาไม่มันนะตอนวัยรุ่นอ่ะผิวมันหน้าเยิ้มทอดไข่ได้เลยอ่ะคนที่ผิวมันอ่ะคนที่ผิวมันหน้าเยิ้มแบบทอดไข่ดาวได้เลยอ่ะมันเยิ้มอ่ะพอเริ่มอายุเยอะอ่ะคือพวกนี้หน้ามันก็จะไม่ค่อยมันนะเออหน้าน่าจะแห้งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่แบบสิวเยอะอ่ะคนที่สิวเยอะหรือคนที่แบบเป็นสิวเยอะอ่ะก็มองโลกในแง่ดีคนที่อายุมากแล้วแต่เสือกเป็นสิวอยู่อีกอ่ะคนที่อายุมากแล้วอ่ะแต่ยังเสือกชอบเป็นสิวอ่ะคือเอ๋อ่ะเป็นคนที่อายุเยอะแล้วนะแต่เอ๋ก็ยังเป็นสิวอยู่แล้วก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะก่อนมีเมนก็เป็นสิวพอเมนมาก็สิวยุบเป็นแบบนี้ทุกเดือนคือเอ๋อ่ะเป็นแบบนี้ทุกเดือนเลยนะก่อนเมนมาก็มีสิวพอเมนมาก็สิวยุบเป็นแม่งทุกเดือนอ่ะเออทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยก็เลยต้องไปใช้พวกแบบครีมที่ว่ามันช่วยลดริ้วรอยอะไรพวกเนี้ยพวกเจลครีมเซรั่มเจลครีมโลชั่นอะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันไงครีมเนี่ยจะข้นโลชั่นเนี่ยโลชั่นก็เหมือนเอาครีมมาเติมน้ำเจลมันก็จะใสๆเซรั่มมันก็เจลเนี่ยมันจะเป็นใสๆมันจะเป็นใสๆข้นๆอาจจะเป็นใสๆฟ้าใสๆสีเขียวใสๆสีชมพูก็ได้เจลเนี่ยมันจะเป็นใสๆข้นๆส่วนเซรั่มเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะเป็นน้ำๆเหนียวๆเออคือว่าคุณสมบัติของครีมโลชั่นเจลหรือเซรั่มเนี่ยเหมาะจะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหนาวอ่ะหรือว่าช่วงฤดูหนาวอ่ะควรจะใช้ครีมที่เป็นครีมข้นอ่ะครีมข้นอะแบบว่าสบู่ที่ผสมเชียร์บัตเตอร์สบู่ที่ผสมครีมข้นอะสบู่ที่ผสมมอยเจอไรเซอร์คือถ้าอากาศมันหนาวอะควรจะใช้สบู่ที่ผสมพวกครีมอะสบู่ผสมครีมมอยเจอไรเซอร์แล้วก็ควรจะใช้เป็นครีมข้นแต่ในกรณีของประเทศไทยนะเราบอกได้เลยว่าคนในประเทศไทยอ่ะไม่เหมาะจะใช้ครีมข้นหรอกจริงๆคนในประเทศไทยเนี่ยนะเหมาะที่จะใช้เป็นพวกเจลเซรั่มหรือคนที่แบบยังไงอ่ะคนที่แบบต้องการบำรุงผิวอ่ะเหมือนกับว่าคนที่ผิวแห้งอ่ะคือคนที่ผิวแห้งเนี่ยใช้เป็นพวกครีมอะไรพวกเนี้ยดีหรือคนที่เริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยคือคนที่เริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยใช้เป็นพวกครีมอ่ะจะดีกว่าแต่ว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะเช่นถ้าเป็นหน้าหนาวคนที่นอนในห้องแอร์หรือคนที่นอนในห้องแอร์หรือในช่วงหน้าหนาวอ่ะก็ใช้เป็นพวกครีมข้นแต่ทีเนี้ยคือเขาว่ากันว่าศาสตร์ของการ anti aging อ่ะหรือศาสตร์การย้อนวัยอ่ะศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่บนโลกเนี้ยคนที่เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะก็จะอยู่ในกลุ่มของคนที่แบบชอบหาความรู้ชอบค้นคว้าศาสตร์ต่างๆที่มันมีอยู่บนโลกศาสตร์ความงามที่มีอยู่บนโลกเนี่ยมันมีหลายศาสตร์แล้วคนที่เข้าถึงศาสตร์พวกนี้มันมีแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะถ่ายทอดให้ทุกคนอย่างผู้หญิงโบราณอ่ะผู้หญิงไทยโบราณสาวเหนือหรือสาวอยุธยาโบราณอ่ะเขาจะมีศาสตร์ของความงามนะว่าวิธีการดูแลผิววิธีการดูแลเส้นผมผมร่วงผมงอกผมมันผมร่วงผมงอกหน้าเป็นสิวต้องทำยังไงคือคนที่ชอบดูพวกซีรีส์ย้อนยุคอะพวกซีรีส์หนังไทยย้อนยุคอะซีรีส์หนังไทยย้อนยุคซีรีส์หนังอินเดียย้อนยุคจะรู้เลยว่าโอ้สาวอินเดียโบราณอะเขาจะมีสูตรแบบนี้นะ
แม้แต่ในอะไรโคลยอในของซีรีส์เกาหลีอ่ะคนที่ชอบดูซีรีส์ย้อนยุคของเกาหลีอ่ะจะรู้เลยว่าโอ้คนเกาหลีอ่ะเขามีเคล็ดลับในการทำให้ตัวเองอ่ะผิวสวยเขามีเคล็ดลับจริงๆนะคนเกาหลีเนี่ยเขาจะกลัวซาหน้าแล้วก็ใช้หินร้อนนะศาสตร์เขาจะมีศาสตร์การใช้หินร้อนอ่ะประคบผิวพรรณเพื่ออะไรกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวแล้วทำให้หน้าตึงแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยเขาจะใช้ผ้าฝ้ายบางๆนะเขาจะเอาผ้าฝ้ายบางๆเนี่ยมาทาบที่ใบหน้าแล้วเขาก็จะใช้ครีมหมักหน้าของเขาอ่ะเขาเรียกว่าเขาจะใช้ครีมมาร์กหน้าของเขาอ่ะเอามาทําให้เป็นแบบเหลวเลยนะแล้วเขาก็จะเอามาทาบนผ้าบางๆคือครีมมาร์กหน้าคนผู้หญิงอินเดียโบราณน่ะชอบมาร์กหน้านะผู้หญิงอินเดียโบราณชอบมาร์กหน้าแล้วมาร์กแบบมาร์กแข็งอ่ะมาร์กแบบเขาจะมาร์กแบบเนื้อแข็งอ่ะก็คือจะทําเหมือนดินเหนียวเลยแล้วมาร์กหน้าทําแบบดินเหนียวอ่ะแล้วก็มามาร์กหน้าแต่ของเกาหลีเนี่ยเขาจะทำเป็นน้ำใสๆนะเหมือนเซรั่มอ่ะแล้วเอาเขาจะเอาแบบเขาจะทำเป็นน้ำใสๆเหมือนเซรั่มอ่ะบางทีก็ใช้ไข่แดงเนี่ยแหละบางทีก็เอาไข่ผสมน้ำผึ้งผสมเอาไข่ผสมน้ำผึ้งผสมผงสมุนไพรแล้วก็เทน้ำลงไปให้มันเหลวๆแล้วก็เอาผ้าขาวอ่ะทาบใบหน้าแล้วก็เอาพวกเนี้ยมาทาเนี่ยเหมือนแบบเป็นเหมือนกระดาษมาร์กหน้ายุคโบราณเลยอ่ะแล้วก็แต่ของอินเดียเนี่ยเหมือนเขาจะชอบมาร์กแข็งนะคือเหมือนกับว่าแบบมาร์กของอินเดียเนี่ยเหมือนเอาดินเหนียวมาทาหน้าแล้วอินเดียก็เหมือนจะเป็นชาติแรกด้วยนะที่ว่าเขารู้จักการใช้โคลนพอกหน้าแล้วถ้าใครไปดูประวัติของคลีโอพัตตาเนี่ยราชินีอียิปต์โบราณเนี่ยเขาก็จะมีสูตรความงามหรือในสมัยแบบเอเธนโบราณอะแบบยุคเอเธนโบราณที่เขาจะใช้น้ำส้มสายชูแอปเปิลอะมาขัดตัวผู้หญิงกรีกโบราณจะใช้น้ำส้มสายชูหมักจะใช้น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลอะมาขัดตัวเพราะเขารู้ว่ามันเป็น AHA ธรรมชาติมันเป็นกรดมันทำให้ผิวสวยใช้ขัดตัวเอามาผสมน้ำร้อนแล้วก็แช่แล้วก็คนสมัยก่อนก็นิยมแช่แบบพวกน้ำร้อนมานานแล้วอ่ะแล้วก็ศาสตร์ความงามอ่ะศาสตร์ของความงามอ่ะมันเป็นศิลปะที่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าถึงได้ง่ายๆนะมันต้องคนที่แบบใจรักจริงๆอ่ะเพราะว่าเราก็ว่ามันเข้าใจยากเหมือนกันแม้แต่ศาสตร์การแต่งหน้าเนี่ยเรายอมรับเลยนะว่าคือฝีมือเราอ่ะแค่ C บวกไม่ได้เก่งอ่ะศาสตร์การแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นศิลปะขั้นสูงอ่ะคนที่สามารถเรียนได้จนถึงขั้นแบบเป็น professional makeup artist เนี่ยถ้าเป็นระดับ professional makeup artist เนี่ยคือเขาต้องเป็นคนที่แบบมีใจรักในสิ่งนั้นน่ะอย่างลึกซึ้งอ่ะเขาถึงสามารถเรียนรู้และทำได้คนคนนั้นอ่ะก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีใจรักในสิ่งนั้นน่ะแบบลึกซึ้งเป็นคนมีใจรักแบบลึกซึ้งเขาถึงทำได้เพราะมันยากมันไม่ได้ง่ายสิ่งที่เราทำได้ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะทำได้ดีเท่าเราแม่ค้าขายหมูปิ้งไม่ได้หมายความว่าเราจะปิ้งได้อร่อยเท่าเขาแม่ค้าเปิดร้านขายขนมหม้อแกงมา40ปีขนมหม้อแกงแม่กิมไลแม่กิมเล้งแม่กำไลขนมหม้อแกงแม่กำไลแม่กิมไลแม่กิมเล้งแม่สารพัดแม่เนี่ยเขามีซีเครทเขามีสูตรลับของเขาอะมันก็เหมือนคนทำก๋วยเตี๋ยวอะร้านเนี้ยเขาจะมีสูตรลับของเขาว่าเขาจะต้องทำก๋วยเตี๋ยวยังไงอะให้ไก่มันเปื่อยให้หมูตุ๋นมันเปื่อยอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะมีคือศาสตร์ทุกศาสตร์อะมันมีเคล็ดลับของมันนะ
แม้แต่ศาสตร์การพยากรณ์เนี่ยคือหมอดูที่เป็นอาจารย์อ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าสอนหมดนะอาจารย์ที่มาเขียนตำราดูดวงอ่ะคือในตำราเนี่ยเขาจะเขียนไว้อ่ะ50%แต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้อาจจะต้องไปเรียนกับอาจารย์คนนั้นเพิ่มเพื่อรู้เคล็ดลับรู้ทริคอย่างหมอดูคนนี้เขาจะเก่งศาสตร์โหราศาสตร์อินทรพาสบาทจันทร์เก่งทางด้านศาสตร์ชั้นสูงอ่ะซึ่งเขาต้องเป็นศาสตร์ที่ว่าคนรู้ไม่เยอะไงคือคนส่วนใหญ่อ่ะจะเข้าใจว่าโหราศาสตร์ไทยคืออะไรแต่จริงๆแล้วอ่ะในส่วนของโหราศาสตร์ไทยอ่ะมันก็มีการแยกย่อยไปอีกนะทั้งโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงโหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงโหราศาสตร์ประยุกต์โหราศาสตร์สากลอะไรแบบนี้คือตำรามันมีการแตกแยกทางตำราเยอะมากเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์มันมีความแม่นยำและมันอยู่มานานเนี่ย5,000-6,000 ปีโหราศาสตร์ยูเรเนียนพัฒนามาจากโหราศาสตร์บาบิโลนโบราณเพราะว่าอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษย์น่ะคือซูเมเรียนซูเมเรียนเนี่ยก็คือคนอิรักอิหร่านโบราณแล้วคนอิรักโบราณโบราณเนี่ยก็เป็นคนสร้างอารยธรรมบาบิโลนแล้วบาบิโลนก็เป็นชาติแรกอ่ะที่ดูโหราศาสตร์ชาติแรกที่มีการดูโหราศาสตร์คือบาบิโลนแล้วคนบาบิโลนเนี่ยได้อพยพผ่านช่องแคบทางตอนเหนือของปากีสถานมาแล้วก็มาสร้างระบบวรรณะในอินเดียกลายเป็นชนเผ่าอารยันที่อพยพเข้าอินเดียแล้วก็มีการพัฒนากลายเป็นพอโหราศาสตร์บาบิโลนมาอยู่อินเดียก็มีการพัฒนาไปเป็นโหราศาสตร์อินเดียภายหลังซึ่งคือโดยส่วนตัวเราอ่ะคือโดยส่วนตัวเรานะคือเราอ่ะมีความเชื่อว่าคือศาสตร์เก่าๆหรือศาสตร์โบราณอะไรพวกเนี้ยมันมีความน่าทึ่งในตัวของมันอ่ะเพียงแค่ว่าคนน่ะมองไม่เห็นคือเราอ่ะจบมาจากโรงเรียนวัดน่ะตามกำแพงวัดน่ะมันจะมีสูตรยาโบราณเยอะแยะเลยแล้วเราอ่ะเคยเห็นคนญี่ปุ่นคนฝรั่งอ่ะเขาไปถ่ายรูปนะเราอ่ะเคยเห็นคนญี่ปุ่นอ่ะไปถ่ายรูปเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าสูตรยาตัวเนี้ยมันยารักษาอะไรทีเนี้ยคนที่เขาแปลเขาก็บอกเป็นยารักษาอะไรอ่ะมะเร็งอ่ะเขาเรียกแคนเซอร์อ่ะคือเข้าใจไหมว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาเห็นคุณค่าของตำรายาไทยโบราณอย่างสูตรยารักษาโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเขาก็เอามาจากสูตรโบราณสมัยอยุธยาก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตกเนี่ยก็คือพวกหมอยาโบราณเนี่ยเขาจะชอบสลักสูตรยาโบราณไว้ตามกำแพงวัดทีเนี้ยแถบกรุงธนบุรีแถบกรุงธนบุรีกับอยุธยาแล้วก็สุโขทัยอ่ะมันจะมีอยู่หลายวัดที่ว่าสูตรยามันยังไม่ได้สูญสลายไปอ่ะญี่ปุ่นเขาก็เอาไปค้นคว้าไปวิจัยแล้วก็เอาไปทำยารักษาโรคกระเพาะอาหารขายซึ่งเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารที่ได้มาจากสูตรกำแพงวัดเป็นสมุนไพรไทยเนี่ยแหละเป็นต้นเป้าน้อยเนี่ยแหละเอาไปทำเป็นยารักษาโรคกระเพาะแล้วคือมันน่าเสียดายนะที่ว่าคือคนไทยอ่ะจริงๆอ่ะมีอะไรดีๆในตัวเยอะคือสมุนไพรไทยอ่ะที่เป็นยาสาว2,000 ปีอ่ะสมุนไพรไทยอ่ะดีๆอ่ะที่ช่วยบำรุงผิวพรรณอ่ะสมุนไพรบำรุงผิวพรรณสมุนไพรชะลอความชรายาอายุวัฒนะสมุนไพรบำรุงผิวหลายๆอย่างอ่ะที่ว่าเป็นสูตรของคนไทยอ่ะคือคนไทยอ่ะไม่ได้สนใจบอกได้เลยคนไทยไม่ค่อยสนใจไม่ให้คุณค่าไม่สนใจแต่ว่ายาไทยราคาถูกๆไม่แดกไปแดกยาแพงๆอ่ะเมื่อก่อนเราเคยเห็นนะก็เพื่อนเราที่ว่าเขารวยอ่ะเขาซื้ออาหารเสริมจากต่างประเทศมากินนะกล่องหนึ่งอ่ะ30 เม็ดราคาประมาณ2,000 กว่าบาท30 เม็ดนะ2,000 กว่าบาทเขาบอกว่าเขากินแล้วเขาสวยแต่เราเห็นเขากินหมดไปกล่องนึงเราก็ไม่เห็นว่าเขาจะสวยขึ้นเลยนะก็เหมือนเดิมอ่ะคือบางทีอ่ะเหมือนกับว่าเราคิดว่าศาสตร์ทุกศาสตร์อ่ะมันมีคุณค่าในตัวมันเองอ่ะมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นอ่ะ
จะเข้าถึงและเห็นคุณค่าไหมอย่างคนที่ว่าเป็นช่างแต่งหน้าคนที่เป็นช่างแต่งหน้าผีช่างแต่งหน้าภาพยนตร์ช่างแต่งหน้าอะไรอ่ะคือพวกช่างแต่งหน้า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 ประกอบหนังเอเลี่ยนหรืออะไรพวกนี้คือพวกคนที่เป็นช่างแต่งหน้าระดับมืออาชีพอ่ะเขาสามารถแต่งหน้าผีแต่งหน้าศพแต่งหน้าซอมบี้อ่ะแต่งหน้าคนเป็นซอมบี้แต่งคือคนที่แบบเก่งมากๆอ่ะเขาสามารถแต่งหน้าคนแก่ให้เป็นสาวได้เราอ่ะตอนแรกเรางงมากเลยนะเราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่านางงามคนนี้เขาไปทำหน้ามาเพราะว่าเขาสวยขึ้นมากเลยตอนแรกแก่แล้วก็ตอนแรกหน้าเขาเหี่ยวมากเลยแล้วเขาไม่สวยอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาไปจ้างช่างแต่งหน้าเหมือนกับว่าคือคนคนเนี้ยเขาไปจ้างช่างแต่งหน้ามือทองมาเลยเอามาแต่งหน้าเลยปรากฏว่ากลายเป็นสาวไปเลยอ่ะจากที่แบบหน้าเหี่ยวๆอ่ะจากที่เหมือนป้าจากที่เหมือนป้าอายุ60เนี่ยพอแต่งหน้าเสร็จเนี่ยกลายเป็นสาวอายุ35ไปเลยก็มีอ่ะก็คือแบบคือเขาไปเอาคนที่แบบคือเขาไปเอาระดับเมคอัพอาร์ติสต์น่ะระดับแบบโปรเฟชชั่นอลมาแต่งอ่ะเขารวยอ่ะเขาอ่ะรวยเขาก็เลยแบบว่าไปจ้างโปรเฟชชั่นอลมาแต่งหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้อย่างเขานะไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือเราเป็นคนชอบดูคลิปสอนแต่งหน้านะคือตัวเราอ่ะจะเป็นคนชอบดูคลิปสอนแต่งหน้าทีเนี้ยความที่ว่าเราอ่ะได้ความรู้จากเขาอ่ะความที่ว่าตัวเราอ่ะได้วิชามาจากเขาอ่ะถึงคนสอนน่ะจะบ้าบ้าบอบออ่ะเราก็ไม่กล้าด่าอะไรนะเพราะว่าคือในตำราโบราณอ่ะเขาบอกว่าคนที่ด่าอาจารย์วิชาจะเสื่อมหมายความว่าบางครั้งอ่ะคนที่เป็นอาจารย์อ่ะเมาเหล้าอารวาสเมาเหล้าพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่าเราเป็นลูกศิษย์เขาเงี้ยถ้าเรารับวิชามาจากเขาแล้วอ่ะแล้วคนเป็นอาจารย์อ่ะชอบเมาเหล้าอารวาสอย่างเงี้ยมันแล้วคนที่เป็นลูกศิษย์น่ะเอาเรื่องที่อาจารย์น่ะชอบเมาเหล้าอาละวาดไปด่าให้คนนั้นคนนี้ฟังอ่ะวิชาสักยันต์ที่เรียนมาเขาบอกว่าของมันเสื่อมนะคนที่แบบเป็นสายพวกเรียนพวกแบบคนที่เรียนทางด้านสักยันต์คนที่เรียนทางด้านคาถาอาคมคนที่เรียนไสยศาสตร์เนี่ยคือเขาจะมีเคล็ดไงว่าห้ามด่าพ่อด่าแม่แล้วห้ามทำผิดครูถ้าทำผิดครูเนี่ยจะกลายเป็นผีปอบผีโพงผีกระหังเพราะว่าคนที่เป็นผีปอบผีโพงผีกระหังหรือกระสือเนี่ยต้นเหตุมาจากการเรียนไสยศาสตร์แล้วทำผิดครูก็เลยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าคือถ้าเรารับถ้าตัวเราอะรับวิชามาจากใครอะคือเราอะอย่าไปด่าคนสอนถ้าเราไปด่าคนสอนเนี่ยวิชาที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะไม่ขังแล้วมันก็จะแบบคืนครูไปเลยก็จะกลายเป็นคนที่แบบดูดวงไม่แม่นด้วยนะนี่คือที่ว่าคนโบราณเขาบอกส่วนคือเราคือโดยส่วนตัวเอ๋อ่ะคือเรามีความเชื่อนะว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาค้นพบศาสตร์บางอย่างอ่ะซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่สูญหายไปเพราะว่าสมัยก่อนน่ะมันมีการล่าแม่มดแล้วก็คนไทยสมัยก่อนน่ะจะมีการล่าผีปอบผีปอบก็คือคนที่เรียนไสยศาสตร์น่ะเป็นพวกพ่อมดหมอผีอ่ะคนที่เป็นพ่อมดหมอผีคนที่เป็นแม่หมอมนต์ดำอ่ะสมัยก่อนน่ะกระหังกระสือปอบผีโพงทั้งนั้นเลยแล้วบางคนเนี่ยเลี้ยงผีโป่งผีป่าด้วยนะทำให้เราเข้าใจแล้วไงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยอ่ะโอกาสที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในเมืองนอกก็มีเพราะว่าเราอยู่โลกใบเดียวกันตอนที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีการแบบปฏิวัติรัฐประหารกันอ่ะในประเทศไทยก็วุ่นไม่ใช่ไม่วุ่นในสมัยที่ในสมัยก่อนอ่ะที่ว่าฝรั่งเศสอ่ะมันปฏิวัติรัฐประหารกันในช่วงนั้นประเทศไทยก็มีปัญหาทางการเมืองหนักเหมือนกันทีเนี้ยคือเราก็แค่อยากจะบอกว่าคือ
โหราศาสตร์น่ะมันเป็นศาสตร์ทางสถิติที่น่าเชื่อถือเราค่อนข้างจะมีความเชื่อว่าศาสตร์เก่าๆหลายอย่างอ่ะน่าเชื่อถือศาสตร์เก่าๆหลายอย่างอ่ะน่าเชื่อถือแค่ว่าคนไทยอ่ะลางเนื้อชอบลางยาตรงเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยโดนฝรั่งมันหลอกฝรั่งอ่ะมันหลอกเอายาแพงมาขายเอาของไม่ดีมาขายนักโทษในเรือนจำเนี่ยติดโควิดกันหมดเลยเพราะอะไรห้องหนึ่งนอนกัน30 คนคนหนึ่งเป็นโควิดนะอีก30 คนก็เป็นหมดแหละเขาให้กินฟ้าทลายโจรแล้วก็ต้มน้ำขิงในคุกเนี่ยเขาจะให้นักโทษกินฟ้าทลายโจรบางคนน่ะกินไม่ครบ8 เม็ดด้วยบางคนน่ะกินแค่วันละ4 เม็ดบางคนกินวันละ8 เม็ดจริงๆอ่ะมันต้องกินวันละ8 เม็ดนะแล้วก็ของสนธิลิ้มบอกว่าคนที่ป่วยเป็นโควิดอ่ะจริงๆต้องกินวันละ16 เม็ดเช้า4กลางวัน4เย็น4ก่อนนอนอีก4คนที่ป่วยเป็นโควิดน่ะต้องกินฟ้าทลายโจรธรรมดาเนี่ยแบบผงๆอ่ะ16 เม็ดเช้า4 เม็ดกลางวัน4 เม็ดเย็น4 เม็ดก่อนนอน4 เม็ดปรากฏว่าไปดูตอนนั้นอ่ะที่ว่าโควิดระบาดหนักๆใช่ไหมนักโทษบางเรือนจำบางคนอ่ะกินฟ้าทลายโจรแค่วันละ4บางคนอ่ะกิน8 เม็ดบางคนกิน4 เม็ดแล้วก็ต้มน้ำขิงกินไม่เห็นมีใครตายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างอ่ะเหมือนกับว่าคือเรามองว่าธรรมชาติอ่ะให้สิ่งที่มันดีมาอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เหมือนเราอาจจะไปโดนเขาหลอกอ่ะเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ค้นคว้าใหม่เพราะสิ่งที่ค้นคว้าใหม่อ่ะมันอาจจะมีผลข้างเคียงอ่ะที่ว่าแบบกินแล้วตายหรืออะไรอย่างอ่ะโดยที่ว่าถ้าสิ่งไหนก็ตามอ่ะที่เราอ่ะใส่ใจมันมากอ่ะเราก็จะเข้าถึงมันได้มากนะสิ่งใดก็ตามอ่ะที่ว่าเรามีความรักมีความจริงใจให้มันอย่างลึกซึ้งอ่ะเราก็จะสามารถเข้าถึงศาสตร์นั้นได้อย่างลึกซึ้งถ้าเราอ่ะมีใจรักในศาสตร์การเรียนดูดวงเราชอบดูดวงเราชอบดูลายมือเราชอบดูไพ่หรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเราอ่ะมีใจรักในศาสตร์นั้นอ่ะศาสตร์นั้นอ่ะก็จะให้คุณกับเราถ้าเรามีศาสตร์รักในการดูไพ่มากเราก็จะเป็นคนดูไพ่เก่งหรือถ้าเราเป็นคนชอบดูโหราศาสตร์มากเราก็จะเป็นคนที่ดูโหราศาสตร์เก่งก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกแค่นี้แหละค่ะ